double fight! Ladies and gentlemen, welcome back to the Global Fight Champions Challenge. And now let's start our first bout, Thailand versus Taiwan. เอาละครับท่านผู้ชมก็มาลุยกันเลยกับมวยคู่แรกครับของรายการ The Global Fight Champions Challenge นักชกไทยก็ปะทะกับนักชกจากประเทศไต้หวัน Alright, ladies and gentlemen, introducing your Taiwanese warrior fighting out of the blue corner. He representing King Box Sender Yim.Ladies and gentlemen, let's hear it for Ye Li Qi! The Global Fight! Ladies and gentlemen, introducing...Your Taiwanese warrior fighting out of the blue corner. He's running at King Box Center Gym. Ladies and gentlemen, Ye Li Qi. And his opponent in the red corner, your Thai warrior. He representing Buriram Province. Ladies and gentlemen, let's hear it for Bong Sak Sit.Paul Lek! The Global Fight! Ladies and gentlemen! Introducing your Thai warrior fighting over the red corner! He representing Buriram Province!Ladies and gentlemen, Bong Sak Sit Hollek. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Global Fight Champion Challenge ศึกกระชากแชมป์ครับเป็นประจำครับทุกๆวันพุธและพฤหัสบดีครับทางช่อง 9M HD หมายเลข30แล้ววันนี้ครับตรงกับวันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมพอสดความมันตั้งแต่เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติเป็นต้นไปจากสนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับและวันนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจครับของ The Global Fight Champion Challenge จะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์พิกัด54กิโลกรัมครับของนักชกเจ้าของตำแหน่งแชมป์ชาวลาวครับนั่นก็คือเพชรพันแท้เอ็มพลายยิมเจ้าของแชมป์ The Global Fight Champion Challenge พิกัด54กิโลกรัมชาวสปป.ลาวครับซึ่งวันนี้มีผู้ท้าชิงจากพิจิตรประเทศไทยครับนั่นก็คือโบวี่ปอประจิตยิมจากกระชากแชมป์ได้สำเร็จหรือไม่เดี๋ยวรอติดตามกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเปิดหัวคู่แรกของรายการครับพิกัด53กิโลกรัมมุมน้ำเงินครับเยลีซีครับนักชกจากไต้หวันก็จะเจอกับโป้งศักดิ์สิทธิ์พ่อเหล็กจากบุรีรัมย์ทางด้านเยลีซีครับนักชกไต้หวันในวัย25ปีครับสูง165ซมเคยมาโชว์ผลงานที่นี่แล้ว1ครั้งนะครับวันนั้นชนะนักชกไทยไปได้จากสังกัดค่ายมวย King Box Center ครับมาจากไต้หวันเลยครับส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับนักชกวัย16ปีเท่านั้นครับจากตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ป้องศักดิ์สิทธิ์พ่อเหล็กหรือว่านายกันตศักดิ์สมกันผมครับส่วนสูง166ซมครับ3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ครับฟอร์มดีนะครับท่านผู้ชมครับแพ้เพียงไฟเดียวให้กับทางด้านเกาะแก้วสิทธิ์พนัญเชิงจากค่ายมวยสิทธิ์พ่อเหล็กครับที่พัทยาชลบุรีได้ขอนแก่นเล็กสิทธิ์พ่อเหล็กครับผู้จัดการขึ้นไปถอดมงคลให้แล้วก็มีคุณแฟงสิทธิ์พ่อเหล็กเป็นผู้จัดการคณะนะครับรูปร่างสรีระในบรรดาโป่งศักดิ์ได้ลอยกว่าครับแต่ว่านักชกจากไต้หวันรายนี้เนี่ยแข็งแรงครับเยลีซีพยายามเดินเข้าไปหาครับตับแข้งขวาพับแล้วคล้องบนเข้ามาเด้งเข่าขวาเข้าไปครับเดิมเข้าไปก่อนครับเยลีซีจังหวะกดแขนร่วมแขนในทางด้านเยลีซีส่งสัญญาณมาแล้วครับว่าเป็นครับวงในเคยมาโชว์ผลงานแล้วนะครับที่นี่จิ้มขวาเข้ามาหรือโป่งศักดิ์ลักไก่ทิ้งซ้ายเลยครับไต่กิ้มไปตรงๆครับทางด้านโป่งศักดิ์โอ้ไปลูกนี้เตะขวาไปพลาดโดนกระจกครับแหมรู้ตัวดีครับมุมน้ำเงินเกดีซีบอกแหมก็ต้องขอโทษกับพวกกันไปครับแม่ตั้งใจสายเข้ามาจากทางด้านโป่งศักดิ์ครับหุกซ้ายจากเกดีซีครับเหยียบเข้ามาหยิบนำเจอซ้ายยาวครับเป็นประเภทจังหวะฝีมือนะครับทางด้านโป่งศักดิ์แข้งคมครับวันนี้แข้งวางได้แม่นยำครับโป่งศักดิ์ลูกนี้ตบด้วยฮุกขวาครับเยลีซีทัดตอกซ้ายสู้ครับโป่งศักดิ์แหมวันนี้มานี่มาเนียงครับโป่งศักดิ์
ครับจิกเข้ามาเตรียมจะเดินเบียดครับไล่ต่อครับป้องศักดิ์เจวางขวาหลุดครับป้องศักดิ์ตอนนี้ทิ้งเดินครับไม่ถอยนะครับพอทางด้านแล้วก็มั่นใจครับป้องศักดิ์ขยับโยกเดินจี้เข้าไปหาครับซ้ายเล่นงานพับในครับมวยซ้ายกับมวยขวาครับอยู่ที่การจับทางครับแล้วก็การชิงจังหวะอย่างที่เรียนกันมาตลอดซ้ายมาก็โดนทางด้านเยตัดล่างครับแต่ว่าไม่ลงเอาคืนทันควันครับเยป้องศักดิ์ตอนนี้ก็ชกแบบจริงหัวเข้าบ้านไปก่อนครับจิ้มหมัดซ้ายวางได้แม่นยังครับหมัดซ้ายของป้องศักดิ์ทำงานจิ้มไปตรงๆครับมาเลยครับโดนแล้วมีอาการครับเป็นประเภทที่โดนหมัดก็ไม่ค่อยได้ครับทางด้านป้องศักดิ์อะไรครับเยลีซีขวางหน้าแล้วเด้งตีเข้าบริเวณกลางหลังครับเริ่มจะเดินเครื่องเลยครับทางด้านเยลีซีนี่แหละครับเดินจี้เข้ามาครับหมัดขวาได้เก่งแน่นครับเยลีซีสิบพักเข้ามาสาดแข้งขวาเข้าไปครับเตะไว้เต็มหน้าอกเหลือเลือกครับเพื่อจะดึงครับทางด้านเยลีซีนี่ครับน่าไปท้าดวลแลกหมัดเนี่ยคิดให้ดีครับทางด้านป้องศักดิ์เยสับด้วยศอกซ้ายแล้วขวางหน้าเอาไว้ครับนี่นะครับเดี๋ยวก็ได้ป้องเดียวจ่อครับป้องศักดิ์พยายามบวกหมัดสู้ครับนี่นะครับดึงแล้วยิงหมัดซ้ายเข้าไปเอาอีกแล้วครับโดนขวางหน้าตีด้วยขวาครับโอ้กับกลายเป็นนักชกจากไต้หวันครับที่เป็นฝ่ายขวางหน้านักชกไทยได้ครับพยายามจบหมัด1 2เตะขวาตามครับเยดีซีเล่งเกมเข้ามาครับป้องศักดิ์ตอนนี้ต้องถ่ายเอาตัวรอดไปก่อนครับนะครับเสียบเข้ามาพยายามจะตั้งเจอเหลี่ยมโอ้จับกบเลยครับทางด้านป้องศักดิ์มีเหลี่ยมเหมือนกันครับเยดีซีเหลี่ยมจับเหลี่ยมหักไม่ธรรมดาครับครับถีบด้วยซ้ายครับจิ้มขวาเพื่อจะดึงก่อนครับทางด้านป้องศักดิ์แต่ว่าจังหวะพิชิตศึกก็ไม่ได้ครับหมดยกแรกครับแม็กซ์ The Global Fight เอาละครับท่านผู้ชมครับเปิดลงคู่แรกครับพิกัด53กิโลกรัมของ The Global Fight Champion Challenge ช่อง9 Encod HD หมายเลข30ก็มีความมาระดับโลกให้ได้ติดตามกันถึง5วันรวดครับตั้งแต่วันอาทิตย์มาจนถึงวันพฤหัสบดีแบบนี้ครับวันอาทิตย์นั้นเป็นศึกแม็กมวยไทยจันทร์และอังคารเป็นศึกมวยไทยไฟเตอร์พุธและพฤหัสบดีเป็น The Global Fight Champion Challenge โดยทั้ง5วันทางช่อง9นะครับท่านผู้ชมครับช่อง9 Encod ของเราถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับเอาละครับท่านผู้ชมครับบนเวทีกันต่อครับคู่เปิดหัวยกที่2เนี่ยเหมือนว่าทางด้านเยนีซีจะเน้นที่หมัดมากขึ้นครับนี่ครับยังเน้นหมัดมาสู้ครับเยนีซีพยายามจ้วงเข้าไปอาแล้วเตะขวาเข้ามาแม่บริเวณใต้ตาขวาก็โดนต่อเข้าไปเหมือนกันเยนีซีลูกนี้เตะขวาล้มลงไปบริเวณใต้ตาขวานี่เหมือนจะมีอาการบวมครับลามมาจนถึงบริเวณสันจมูกครับทางด้านเยนีซีซ้ายจากทางด้านป้องศักดิ์ครับพยายามจะเน้นที่แข้งเปิดทางเข้าไปก่อนครับกดมาเต็มเหนี่ยวครับป้องศักดิ์ไม่หนีเหมือนกันครับจับแหนมายื้อคือครับป้องศักดิ์ล็อกในเอาไว้แม่ตีไม่ได้ครับพยายามงัดศอกเข้ามากระชากมาอีกทีแล้วตีด้วยขวาครับเด้งใส่เข้ามาพยายามจะนวดพยายามจะแซะตลอดยุทธนาเยลีซีถือว่าเยลีซีถือว่าเป็นนักมวยที่ครบเครื่องใช้ได้คนหนึ่งครับผู้ติดจริงครับเหลี่ยมนอกเหลี่ยมในไม่ธรรมดาครับพยายามจะยิงด้วยหมัดซ้ายครับวัดระยะเข้ามาครับทางด้านป้องศักดิ์โยนอีกแล้วครับตัดสินใจต้องให้เร็วและต้องแม่นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่แม่นเนี่ยโดนแบบเมื่อสักครู่นี้ครับดีรอไหมนะครับป้องศักดิ์จะเดินต้องเดินให้สุดครับเลนลังเลไม่มีคนก็ดีอ้าวจิ้มหมัดซ้ายมาแม่เกือบเข้าครับเจดีสีว่ายังไงครับเดินหน้าจี้ต่อทิ้งขวาใส่เลยครับเบียดมาทิ้งด้วยหมัดแรกแข้งเอาละครับนี่แหละครับแล้วขวางครับป้องในกระชากบิดมาป้องศักดิ์โดนตีครับโอ้นี่ครับป้องศักดิ์ไประวังศอกครับระวังศอกเจอเข่าครับพอบังเข่าก็เจอศอกแม่ปิดป้องลำบากครับปิดล่างเจอบนปิดบนเจอล่างโอ้แล้วเหลี่ยมครับดูครับแม่ยืนขาเดียวโดนตัดทิ้งเลยครับไม่เก่าจริงทำไม่ได้ครับเอดีซีนี่แสดงเห็นว่าประสบการณ์มวยไทยนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเดี๋ยวเข้าหาครับเดี๋ยวจะง้างยังประเคนซ้ายไม่ได้ครับเยดูเข้าไปที่บริเวณพับในป้องศักดิ์เดินอ้าวโอ้เดินติดๆขัดๆครับเอาละครับจังหวะนี้ต้องเดินให้สุดครับป้องศักดิ์เวลาผ่านไปเรื่อยนี่ถ้าเดินช้าเดินรีดีรอๆนี่ไม่เป็นผลดีครับเอาละครับนี่แหละครับโอ้โดนอีกครั้งครับจังหวะตัดทิ้งครับด้วยเหลี่ยมของด้านเจ้าเยลีซีเห็นครับยืนขาเดียวว่าไหนโดนกว่าทิ้งทุกทีครับป้องศักดิ์เป็นการบ้านคอใหญ่ที่ต้องแก้ให้ได้ครับเอาละครับ
พยายามจะกระชับพื้นที่เข้ามาครับโดนถีบครับโอเยคุมเกมได้เอาไว้ครับกระแทกซ้ายโป่งศักดิ์ต้องถีบไว้ก่อนครับใครกล้าครับโป่งศักดิ์เดินเข้ามาในเดียก็ไปเก๋าพอตัวครับล็อกบนไล่แขนเอาไว้โป่งศักดิ์ยังขึ้นไม่ได้ครับเยี่ยมมาตั้งหลักใหม่โป่งศักดิ์ดูครับช้าไปหมดครับวันนี้การตัดสินใจนั้นเข้าทางทางด้านเจ้าเยครับแต่ว่ายังคืนด้วยแข้งได้ครับหมดยกที่2ครับแม็ก The Global Fight ผมเห็นครับ2ยกที่ผ่านมาครับการคุมจังหวะของเกมนั้นเป็นนักชกจากไต้หวันครับมีคุมจังหวะคองจังหวะเอาไว้ครับโป่งศักดิ์นั้นยังทำอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าในเมื่อเวลายังเหลืออีก3นาทีครับอย่างเดียวที่ยังไว้ใจไม่ได้ก็คือความประมาทครับมีโอกาสทุกเมื่อครับในเมื่อมีเวลาจังหวะเดียวจะเข้าในครับโดนเยเขี่ยล่างครับแล้วตีครับโป่งศักดิ์นั้นติดขัดครับเดี๋ยวมาดูว่ายกสุดท้ายนั้นจะแก้ทางมากันอย่างไรครับเอาเลยครับมาถึงก็โดนตัดทิ้งไปก่อนครับทางโป่งศักดิ์นี่นะครับเตะซ้ายแล้วโดนกวาดทิ้งครับโป่งศักดิ์แหมแกมาหลายจุดครับทางด้านเยดีซีครับเอาได้ได้ดีแล้วโป่งศักดิ์ปัดท้ายมาเริ่มตามเป้าใจครับโป่งศักดิ์เอาแล้วครับเยดีซีเริ่มตามมาเริ่มแล้วครับมาแล้วครับมาต้องมาให้จริงครับเค้นพละกำลังที่มีประเคนเข้าใส่นักชกจากไต้หวันแล้วครับทางด้านเจ้าโป่งศักดิ์นี่ครับถือว่ามาถูกทางครับเปิดฉากมาก็จะเข้าไปอารับปัดซ้ายโอ้โหเอียงไปเอียงมาครับเยดีซีไม่ดีเหมือนกันครับโอ้ซ้ายตรงครับคว่ำเข้าใส่เลยครับนี่ครับโป่งศักดิ์ตอนนี้ดึงแล้วคืนเยต้องตั้งเกมให้ได้ครับตบด้วยขวาแล้วจับในจะชากเวียงมาไม่ลงแล้วเติมครับมีปัญหาแล้วโป่งศักดิ์ตอนนี้อ้าวเยดีซีเดินหน้าจี้เข้าไปครับตอนนี้เลือกกับดาวเยดีซีนี่ไหลทะลักออกมาแล้วก็ถึงจริงครับโอ้บอบช้ำหน่อยครับเกมนี้ของทางด้านเยดีซีแต่โป่งศักดิ์ครับเล่งได้ชุดเดียวครับเอามาเลยครับวงนายขวางตีด้วยสายเติมด้วยขวาทางด้านเยดีซีนี่ครับเล่งมามากครับน้ำมันทำให้เด็กเล่นทางเป็นโอกาสที่เยดีซีไล่จี้เกมเข้ามาเดินทิศเดินเบียดได้เข้าไปครับพยายามจะพลิกอีกครั้งครับจิ้มเข้ามาเยมาร์ทแบบพามาหน้าบ้านเลยครับแทงเข่าคู่ครับไม่ธรรมดาครับสปริงข้อเท้ายังใช้ได้ครับเยดีซีเดินหน้าลุยต่อเตะขวาเข้าไปเดินเบียดเดินลุยครับโป่งศักดิ์ตัดสินใจบวกครับใบหน้าของโป่งศักดิ์ยังดูเนียนอยู่ครับแต่ว่าเยดีซีครับมีทั้งรอยบวมแล้วก็มีเลือดกำเดาทะลักออกมาแต่เกมนั้นอยู่ที่ทางด้านเยดีซีครับครับตัดสินใจมุดในและหาจังหวะเสียบครับเยดีซีลงในแต่ชาติความพิเศษงานครับกวาดมาโอ้ยล้มอีกครั้งครับโป่งศักดิ์เอาละครับไล่เข้ามาเยลีซีตัดล่างไม่ลงครับโป่งศักดิ์วางแข้งเอาละครับอาวุธนั้นยังคงอันตรายครับแต่ว่าความต่อเนื่องนี่สิครับเป็นสิ่งสำคัญของรับโป่งศักดิ์นี่ครับได้มาถึงจังหวะครับโป่งศักดิ์การฉายการโชว์ยังไม่มีครับความต่อเนื่องยังไม่มีนะครับพยายามจะเปิดเกมต่อครับด้านเยลีซีตบซ้ายหลุดโป่งศักดิ์วางแข้งลูกนี้สวยงามครับแข้งซ้ายโป่งศักดิ์ดูที่ว่าจับเดินเกมแบบไหนครับโป่งศักดิ์นานๆมาทีไม่มีประโยชน์ครับนะครับโป่งศักดิ์แม่มาโยกครับโยกแบบนี้นี่เยลีซีจะหายใจได้ครับนะครับวางด้วยซ้ายโป่งศักดิ์ต้องขยับครับเอายังได้อยู่ครับปล่อยโอกาสทางหลุดไปครับโป่งศักดิ์ทำได้ต้องเล่นเกมครับถ้าไปแตะนนจะไปยืนคุยไม่ได้เด็ดขาดฝ่ายครั้งครับเพื่อนจ่าเตะด้วยแข้งมาอีกทีมาสิครับตอนนี้โดนเข้าไปบริเวณลำตัวยุบหรือยังกันนะเยลีซี3ดอกแล้วนะครับออกอาการจุกครับเยลีซีอ้าวว่ายังไงครับโป่งศักดิ์จับอาวุธได้ยังหรือยังยังไม่เล่นเกมครับโป่งศักดิ์โอ้แล้วไม่เดินครับมาคุมเกมเฉยเลยครับนะโป่งศักดิ์แล้วก็ครบ3ยกครับท่านผู้ชมครับเปิดหัวของรายการครับพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมโอ้โหใบหน้าของเยลีซีนั้นเต็มไปด้วยเลือดครับโดนพิษหมัดในยกสุดท้ายนี้ของธนาโป่งศักดิ์เล่นงานดูภาพช้ากันครับจังหวะขยับมาทิ้งซ้ายครับดอกนี้เลยนะครับเรียกเลือดได้เลยครับจังหวะจิ้มหมัดซ้ายครับโอ้โหเติมเข้าไปอีกทีครับหงายครับหน้าของทางด้านเจ้าเยดีซีเลือดกำเดาทะลักออกมาทันทีครับมาดูครับแต่ว่าเกมการต้องบอกว่าการปฏิบัติต่อของธนาโป่งศักดิ์นี่แหละครับสิ่งที่มีปัญหาแม้ว่าจะได้แข้งซ้ายมาเนียนๆหลายๆดอกในช่วงท้ายเกมครับอ่ะไปฟังผลการตัดสินกันก่อนครับ
Alright, ladies and gentlemen, before we go to the judge's decision, let's check out the bonus round. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No bonus Max มวยไทย Facebook Page Alright ladies and gentlemen of the 3 rounds of actionsWe go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner Ye Li Chi from Taiwan. All right, ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. This is the Global